ในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคของการอินทิเกรตนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคการอินทิเกรตแบบต่างๆกันนะครับก็เทคนิคแรกนะครับจะเรียกว่าเป็น integration by part นะครับหรือภาษาไทยใช้ว่าการอินทิเกรตทีละส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะมีฟังก์ชันตรีโกณมิติรูปฟอร์มต่างๆนะครับว่าถ้าเจอฟอร์มนี้เราจะต้องอินทิเกรตยังไงถ้าเจอฟอร์มนี้เราจะต้องใช้เทคนิคแบบไหนนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตที่เราจะไม่ได้เห็นหน้าตาของฟังก์ชันตรีโกณนะครับแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะสมมุติตัวแปร u ขึ้นมาฮะแต่ให้ตัว u เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันตรีโกณฟังก์ชันต่างๆครับแล้วเราก็จะใช้คุณสมบัติของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยนะครับเพื่อจัดรูปการอินทิเกรตให้มันอยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายต่อการอินทิเกรตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในหัวข้อนี้นะครับผมก็ได้แทรกส่วนของการประยุกต์ของการอินทิเกรตเข้ามา2หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินทิเกรตเพื่อหาความยาวของเส้นโค้งหรือเส้นกราฟนั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อย่อยที่2นะครับก็จะเป็นการเอาอินทิเกรตมาใช้ในการหาพื้นที่ผิวของวัตถุที่เกิดจากการหมุนนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันเศษส่วนครับฟังก์ชันเศษส่วนเนี้ยโดยเทคนิคเนี่ยก็คือเราจะแตกออกเป็นเศษส่วนย่อยๆบวกกันเรื่อยๆนะครับซึ่งทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อย่อยสุดท้ายก็จะเป็น improper integral นะครับภาษาไทยใช้คำว่าเป็นการอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะครับก็เราจะมาดูกันครับว่าการอินทิเกรตที่ตรงแบบและไม่ตรงแบบเนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพอมันเป็นไม่ตรงแบบเนี่ยนะครับเราจะรับมือและแก้ปัญหากับมันยังไงนะฮะสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะเจออินทิแกรนรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นr cos x เป็นต้นนะครับหรือเป็น sin กำลัง4เซต้าหรือจะเป็นฟังก์ชันเศษส่วนหรือจะเป็นsquare root ของ x กำลัง2ลบ4นะครับซึ่งฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับตัวอินทิเกรนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้เทคนิคของการอินทิเกรตแบบธรรมดาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับอย่างเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้นะครับก่อนหน้านี้เราจะอินทิเกรตตั้งแต่จำนวนจริงจนไปถึงจำนวนจริงนะครับแต่พออินฟินิตี้เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนจริงคำถามของเราก็คือว่าแล้วเราจะหาค่าของมันออกมาได้ยังไงนะครับหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับตัวอินทิเกรตเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราจะสามารถที่จะอินทิเกรตหาค่าของมันออกมาได้ยังไง